ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID SHMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับพวกมึงจงฟังกูเอาไว้ให้ดีเงินที่เขาถวายกูมานั้นไม่ใช่เงินของกูเขาฝากให้กูสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนสร้างวัดวาอารามที่เขาเดือดร้อนไปเอาของเข้ามาเป็นของเรานั้นไม่ได้เงินที่เขาบริจาคมาเขายกเงินขึ้นเหนือหัวแล้วอธิษฐานฝากให้กูเป็นธุระให้ในการก่อสร้างสาธารณกุศลอย่าได้ไปหลงว่ามันเป็นเงินของเราหากพวกมึงไม่เชื่อกูพวกมึงจงจำเอาไว้ให้ดีสัมมาอย่างไรก็สัมไปอย่างนั้นหลวงพ่อคูณปริสุทธโธพระเกจิดังวัดบ้านไร่แห่งเมืองโคราชหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเป็นบุตรของคุณพ่อบุญแม่ทองขาวชาติพลกลางเกิดที่บ้านไร่ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่4ตุลาคมปี2466ตรงกับแรม10ค่ำเดือน10ปีกุลมีน้องสาวร่วมสายโลหิตเดียวกัน2คนคือ 1. นางคำมั่นวงการจนรัตน์ 2. นางทองหล่อจันเพ็งชีวิตในยาววัยหลวงพ่อคูณถือกำเนิดในตระกูลที่ยากจนปิดามารดามีอาชีพทำนาทำไร่เมื่อปี2477หลวงพ่อคูณมีอายุได้11ปีโยมแม่ได้ถือแก่กรรมจากนั้นโยมพ่อได้นำหลวงพ่อคูณไปฝากเป็นศิษย์ไว้ที่วัดบ้านไร่เพื่อให้เรียนหนังสือกับพระสงฆ์โดยมีพระอาจารย์ลีและพระอาจารย์เชื่อมพระอาจารย์ฉายาทั้ง3รูปล้วนแต่เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ในเวลาต่อมาด้วยกันทั้งสิ้นพระอาจารย์ลีนอกจากจะสอนให้ท่องหนังสือสวดมนต์แล้วยังเป็นทั้งครูสอนภาษาไทยและภาษาขอมแล้วท่านยังเป็นครูที่เข้มงวดมากทั้งเคี่ยนตีจนหลวงพ่อคูณกลัวและตั้งอกตั้งใจเรียนเมื่อหลวงพ่อคูณมีอายุได้16ปีได้ออกจากวัดบ้านไร่ไปอยู่ในความอุปการะของน้าชายชื่อโหมน้าสะใภ้ชื่อน้อยหลวงพ่อคูณท่านได้ช่วยน้าทั้งสองทำไร่ทำนาอย่างหามรุ่งหามค่ำด้วยความขยันขันแข็งอยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อคูณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากจึงได้ทอดกายนอนเผลอหลับอยู่บนคันนาเป็นเวลานานนางน้อยน้าสะพ้ายเห็นหลานนอนเช่นนั้นจึงพูดเชิงเปรียบเทียบขึ้นว่าคุณไม่ไหวหรอหลานถ้าไม่ไหวก็ไปบวชเมื่อหลวงพ่อคุณได้ยินเช่นนั้นจึงตอบขึ้นมาว่าน้าคอยดูเด้อหากฉันได้บวชแล้วขอรับรองว่าฉันจะไม่ยอมสึกเป็นอันขาดจะบวชจนวันตายเลยแหละหลวงพ่อคุณอยู่กับน้าได้2ปีด้วยความเป็นคนหนุ่มหลวงพ่อคุณอยากเป็นหมอเพลงโคราชจึงได้ชวนนายเลซึ่งเป็นญาติอายุอยู่ในวัยเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันและมีน้ำเสียงไพเราะกังวานเดินทางด้วยเท้าปลูกป่าฝ่าดงจากบ้านไร่ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดมุ่งหน้าสู่บ้านมะระตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงซึ่งต้องใช้เวลาเดินเท้าถึง5วัน5คืนเมื่อไปถึงบ้านมะระแล้วจึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์ของครูสนซึ่งเป็นครูเพลงที่มีชื่อเสียงมีลูกศิษย์ลูกหาชายหญิงเป็นจำนวนมากเมื่อครูสนทราบความประสงค์และมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่จึงได้รับหลวงพ่อคูณและนายเลเป็นศิษย์โดยการช่วยครูสนทำนาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการหัดเป็นหมอเพลงโคราชในขณะที่หัดเป็นหมอเพลงอยู่นั้นหลวงพ่อคูณได้พบหญิงสาวที่ถูกใจอยู่คนหนึ่งชื่อว่ารำพึง
ซึ่งต่อมาได้เป็นหมอเพลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักในวงการเพลงโคราชหลวงพ่อคูณได้แต่แอบรักอยู่โดยฝ่ายหญิงไม่ได้รู้อยู่เป็นเวลาแลมปีครั้นจะบอกให้เขารู้ความจริงในใจก็นึกกระดากอายจึงเก็บความในใจเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวต่อมาหลวงพ่อคูณได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วก็เอ่ยปากกราบลาครูสนและชักชวนนายเดกลับบ้านพร้อมกับความรู้ที่ครูสนให้หลวงพ่อคูณเป็นบทเพลงโคราชบทหนึ่งเนื้อหาเป็นบทเกี่ยวพาราสีหลังจากกลับมาจากการเรียนเป็นหมอเพลงโคราชหลวงพ่อคูณได้ไปอยู่ในความอุปการะของน้าเขยชื่อเขียวเป็นเวลา2ปีต่อมาย้ายไปอยู่ในความอุปการะของน้าชายชื่อพรหมอีก2ปีจนอายุได้21ปีจึงเข้าบรรพชาอุปสมบทช่วงที่หลวงพ่อคูณมีอายุได้21ปีเกิดมีจิตศรัทธาที่จะบรรพชาอุปสมบทในบวชพุทธศาสนาตามประเพณีเพื่อทดแทนพระคุณปิดามารดาคำอธิษฐานของหลวงพ่อคูณกูจะตั้งใจบวชสัก 3,000 ษาครั้งแรกก่อนจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุหลวงพ่อคูณตั้งใจจะบวชให้ได้ 3,000 ษาเมื่อบวชแล้วจิตใจหลวงพ่อคูณก็คุ้นคิดถึงภาพในอดีตตั้งแต่ยาววัยเห็นสภาพแวดล้อมความยากลำบากของท้องถิ่นธุระกันดารในบ้านเกิดเมืองนอนจึงคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทำอย่างไรจะช่วยคนเหล่านี้ให้พ้นทุกข์ได้อันตัวกูก็ต่ำต้อยน้อยค่าอย่างนี้ถ้าสึกออกไปจะทำประโยชน์อะไรให้คนในแผ่นดินลำพังการเลี้ยงตัวเองก็เอาไม่รอดแต่กี่บวชถือศีลอยู่หากมีความรู้มีคุณธรรมอาจช่วยเหลือเกื้อกูลพวกเขาให้พ้นวิกฤตกรรมได้มากกว่าหลังจากได้คิดหลวงพ่อคูณจึงตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าอุทิศกายถวายชีวิตเพื่อบวชพระพุทธศาสนาต่อไปหลวงพ่อคูณกล่าวว่าอย่าได้พากันประมาทและอย่าหลงงมงายเด้อการที่พวกมึงมีวัตถุมงคลติดตัวไม่ใช่ว่าจะทำให้เราเป็นคนเก่งกล้าสามารถนึกโอ้อวดหญิงยโสโอหังเลื่อยไปไม่ได้แต่ให้ระลึกอยู่เสมอว่าพระมากับเราพระไม่อยู่กับคนชั่วจะอยู่กับคนดีให้นึกเสียว่าพระมากับเราจะทำชั่วไม่ได้อย่าทำตัวผิดศีลธรรมผิดจารีตประเพณีโดยเฉพาะการกระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีเมตตาธรรมนอกจากนี้หลวงพ่อคูณจะพูดเสมอกับศิษย์ใกล้ชิดว่าพวกมึงจงฟังกูเอาไว้ให้ดีเงินที่เขาถวายกูมานั้นไม่ใช่เงินของกูเขาฝากให้กูสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนสร้างวัดวาอารามที่เขาเดือดร้อนไปเอาของเข้ามาเป็นของเรานั้นไม่ได้เงินที่เขาบริจาคมาเขายกเงินขึ้นเหนือหัวแล้วอธิษฐานฝากให้กูเป็นธุระให้ในการก่อสร้างสาธารณกุศลอย่าได้ไปหลงว่ามันเป็นเงินของเราหากพวกมึงไม่เชื่อกูพวกมึงจงจำเอาไว้ให้ดีสัมมาอย่างไรก็สัมไปอย่างนั้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป Eagle of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ